สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ที่ติดตามช่องธรรมะธรรมดาทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมาเสนอเรื่องราวที่ชาวพุทธควรจะต้องรู้ก็คือเรื่องวันวิสาขบูชาหมายถึงอะไรและเราจะต้องทำอะไรบ้างในวันนี้เพื่อให้บุญนำชีวิตเรามาฟังกันดูครับวันวิสาขบูชานั้นถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากๆในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่สำคัญมากเกิดขึ้นทั้งหมด3เหตุการณ์ด้วยกันก็คือเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งวันวิสาขบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะย่อมาจากคำว่าวิสาขปุรณมีบูชาชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลกจะถือว่าวันนี้เป็นวันหยุดที่สำคัญและทำบุญเข้าวัดมีการทำพิธีทางศาสนาเช่นที่ประเทศอินเดียจะมีการทำพิธีพุทธชยันตีมีการจัดกิจกรรมต่างๆทางศาสนาส่วนประเทศไทยเองก็ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดทางราชการโดยชาวพุทธไทยจะมีการตักบาตรทำสังฆทานเข้าวัดฟังเทศน์เวียนเทียนหลังจากที่เรารู้ว่าวิสาขบูชาหมายถึงอะไรแล้วและสำคัญอย่างไรคราวนี้นะครับเรามาย้อนอดีตไปเมื่อ 2,500 กว่าปีกันดีกว่าโดยย้อนกลับมาสู่ดินแดนชมพูทวีปเมื่อ80ปีก่อนพุทธศักราชเป็นวันที่สำคัญมากเพราะเป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะประสูติณพระราชอุทยานลุมพินีวันจากนั้น45ปีก่อนพุทธศักราชตอนนั้นเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนอายุได้35พรรษาพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ร่มไม้สีมหาโพธิ์และก่อนพุทธศักราช1ปีครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระชนมายุได้80พรรษาพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานใต้ร่มสารพฤกษ์เมืองกุสินาราแคว้นมัลละทั้ง3เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันเดียวกันนั่นคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6ชาวพุทธจึงได้ถือวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญเพื่อน้อมรำลึกถึงหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักธรรมคำสอนที่ควรปฏิบัติในวันวิสาขบูชาคืออะไรบ้างเมื่อชาวพุทธอย่างเราได้รู้แล้วว่าวันวิสาขบูชาหมายถึงอะไรอีกอย่างที่เราควรรู้ก็คือการปฏิบัติตัวในวันนี้และมีหลักธรรมอะไรบ้างที่ต้องยึดถือหลักธรรมที่1ความกตัญญูความกตัญญูกตเวทีเป็นเรื่องที่ดีงามที่เราชาวพุทธควรยึดถือปฏิบัติอยู่เป็นประจำไม่เพียงแต่ในวันวิสาขบูชาเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการกตัญญูต่อผู้มีพระคุณกตัญญูต่อครูอาจารย์และในศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าถือเป็นบุพการีต่อพุทธศาสนิกชนฉะนั้นในวันวิสาขบูชาจึงควรทำความดีเข้าวัดทำบุญทำนุบำรุงศาสนาเพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลักธรรมที่2อริยสัจ4หลักธรรมข้อนี้มีความสำคัญมากต่อชีวิตเป็นความจริงอันประเสริฐซึ่งเกิดจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าประกอบไปด้วยทุกข์ก็คือความทุกข์ที่มนุษย์ต้องเผชิญสมุทัยหมายถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์นิโรธก็คือการแก้ปัญหามรรคก็คือการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์หากเราเรียนรู้ตัดธรรมข้อนี้และนำไปปฏิบัติจะช่วยให้เราสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลักธรรมข้อที่3ที่ควรจะต้องยึดก็คือไม่ประมาท
ความไม่ประมาทคือธรรมะที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนานั่นก็คือการสอนให้เรารู้จักตั้งอยู่ในสติมีสติทุกย่างก้าวของชีวิตไม่ว่าจะทำอะไรนอกจากนี้ยังช่วยให้เรารู้ทันการเคลื่อนไหวของร่างกายและจิตใจที่สำคัญยังช่วยให้เราสามารถทำสิ่งต่างๆได้ลุล่วงเพราะมีสติรู้ว่าเราเป็นใครมีหน้าที่อะไรและต้องทำอะไรชาวพุทธควรจะทำอะไรบ้างในวันวิสาขบูชานี้วันวิสาขบูชาหมายถึงวันที่ชาวพุทธควรทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนาลองมาดูกันว่ามีกิจกรรมอะไรที่เราชาวพุทธควรให้ความสำคัญกันบ้างข้อแรกก็คือการทำบุญตักบาตรในวันวิสาขบูชาชาวพุทธควรตื่นแต่เช้าเพื่อมาเตรียมของทำบุญและตักบาตรเมื่อตักบาตรเสร็จแล้วอย่าลืมกรวดน้ำให้กับญาติที่ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวรด้วยข้อถัดมาก็คือทำจิตใจให้ผ่องใสวันวิสาขบูชาเป็นวันที่เราทุกคนควรทำจิตใจให้ผ่องใสไม่คิดร้ายไม่ปองร้ายแต่ให้คิดดีทำดีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตัวเราเองข้อถัดไปนะครับก็คือการทำความสะอาดบ้านนอกเหนือจากการทำจิตใจให้สงบผ่องใสแล้วการทำความสะอาดบ้านที่อยู่อาศัยที่ทำงานก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราควรทำในวันวิสาขบูชาเพื่อทำให้บ้านน่าอยู่เป็นการขจัดสิ่งสกปรกต่างๆทั้งภายนอกและทั้งภายในของเราด้วยถัดมานะครับก็คือการเข้าวัดปฏิบัติธรรมหากมีเวลานะครับให้คุณทำของคาวของหวานเพื่อไปถวายพระตาหารที่วัดจากนั้นก็ปฏิบัติธรรมโดยทางวัดจะมีการจัดพระธรรมเทศนาให้พุทธศาสนิกชนได้ฟังกันสิ่งที่ควรจะทำข้อถัดมานะครับก็คือการเวียนเทียนในช่วงเย็นแต่ละวัดจะมีการจัดกิจกรรมเวียนเทียนรอบโบสถ์เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยโดยคุณต้องตั้งจิตให้สงบสวดอิติปิโสเดินวนรอบโบสถ์3รอบด้วยกันแต่ละภาคก็จะมีการจัดงานทางพุทธศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไปเช่นงานมันออกพรรษาที่จะจัดให้พุทธศาสนิกชนของแต่ละภาคได้ทำบุญอย่างยิ่งใหญ่ส่วนวันวิสาขบูชาของแต่ละภาคเป็นอย่างไรบ้างเราลองมาฟังกันครับภาคเหนือสำหรับวันวิสาขบูชาของชาวล้านนาจะเรียกว่าวิสาขบูชาชาวเหนือจะมีการตื่นแต่เช้าเข้าวัดทำบุญตักบาตรมีการพาผู้เฒ่าผู้แก่ของแต่ละบ้านเดินทางไปทำบุญที่วัดแต่ละจังหวัดก็จะมีการจัดกิจกรรมภาคอีสานภาคอีสานเป็นอีกภาคที่ให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการทำบุญที่วัดการกราบไหว้บูชาพระธาตุเช่นที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนอกจากนี้ยังมีประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวิสาขบูชานั่นก็คืองานบุญบั้งไฟที่จังหวัดยโสธรส่วนภาคกลางกิจกรรมสำหรับภาคกลางในช่วงวันวิสาขบูชาก็จะเป็นการทำบุญตักบาตรเวียนเทียนซึ่งมีการจัดกิจกรรมในแต่ละจังหวัดเช่นที่จังหวัดอ่างทองมีการจัดพิธีห่มผ้าพุทธสยามและเวียนเทียนคราวนี้เรามาปิดท้ายกันที่ภาคใต้นะครับของภาคใต้นี้นอกเหนือจากที่ชาวพุทธจะร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันนี้แล้วยังมีประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ยาวนานของชาวนครศรีธรรมราชนั่นคือประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุที่วัดพระมหาธาตุวรมิหารซึ่งจะจัดขึ้น2วันสำคัญก็คือวันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชานอกจากนี้ที่วัดเมืองยะลาจังหวัดยะลา
ยังมีการจัดพิธีแห่ผ้าขึ้นห่มพระมหาธาตุเจดีย์และจัดเวียนเทียนท่ามกลางพุทธศาสนิกชนมากมายทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณที่มาจากเว็บไซต์ธรรมไทย .org นะครับต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่และจัดทำคลิปนี้สาธุครับ